สาวเลยชาแนลสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะจ้าวันนี้สาวเลยจะพามากินทุเรียนเทศหรือว่าทุเรียนน้ำนะจ้ามาจ้ามาเบิ่งขั้นตอนการพากันนะจ้าขั้นตอนแรกสาวเลยก็จะกดเบิ่งก่อนนะจ้าว่ามันนิ่มหรือยังถ้ามันนิ่มนิดนึงแสดงว่ามันสุกแล้วด้วยจ้ามาจ้ามาพากันเลยเนื้อขาวดิจ้าข้างในจะคล้ายๆกับไอ้น้อยนาด้วยจ้าหรือว่ามักเสียบบ้านเห่านะจ้าเราเลยจะพาเอาแกนกลางข้างในออกด้วยจ้ะเดี๋ยวสาวเลยจะชิมให้เบิ่งนะจ้าเดี๋ยวจะบอกรสชาติด้วยจ้ะรสชาติข้างในของเนื้อทุเรียนเทศก็จะเปรี้ยวหวานด้วยจ้ะจะเน้นที่รสชาติเปรี้ยวหลายกว่าหวานด้วยจ้ะจะหอมจ้ะอร่อยค่ะรสชาติจะเปรี้ยวหวานจะเป็นเยื่อนิดนึงจ้ะคล้ายๆน้อยหนาเลยนะคะเนื้อข้างในอร่อยค่ะ
เม็ดนะคะเม็ดจะคล้ายกับน้อยนาจ้ะเม็ดแบบเดียวกับมักเสียบเลยจ้ะคล้ายกันเอาเม็ดไปเพาะเม็ดปลูกก็ได้จ้ะเราเลยก็มาแนะนำผลไม้เพื่อสุขภาพด้วยจ้าขอบคุณพี่ป้าน้าอาทุกท่านด้วยจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวรวยชาแนลจ้าและคอยสนับสนุนคลิปของสาวรวยชาแนลด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า